เรียบร้อยนะครับถ้าเราเอายังไงดีก็ประมาณนี้ไม่รู้ว่าลบกันถูกไหมนะครับ 1F 2F เอาเป็นว่ากดอันใน4ได้ไหมครับได้นะครับโอเคแล้วนะครับเอาล่ะทีนี้พอเราใน4ได้แล้วใช่ไหมครับเราก็คลิกที่4ขีด1คลิกขวา Active นี่คือ4ขีด1ทั้งหมดทุกการออกแบบนะครับมันจะมีคอนโทรลกับคอนโทรลบวกชิปก็คือคอนโทรล1คอนโทรลชิป1ทีนี้เรา Select All เลยนะครับเลือกเฉพาะกลุ่มนี้แล้วก็คอนโทรล1คอนโทรล1เสร็จปุ๊บ Select All กราฟิกคู่นะครับโอเคถูกตรงนี้จะเป็นขั้นดีไซน์นะครับก็คือเราเลือก4ขีด1ทั้งหมดคอนโทรล1คอนโทรล1แล้วก็ Select All Graphicรายการคำนวณตรงนี้เป็นการคำนวณที่เกิดจากโปรแกรมออกแบบให้ตามโค้ดที่เราดีไซน์เมื่อสักครู่สังเกตจะมีเสริมพิเศษ5เส้น3เส้นนะครับจากนั้นผมบอกว่าผมอยากจะใส่ให้มันมากกว่านี้ก็คือเซฟตี้มากขึ้นนะครับผมก็จะปิดทั้งหมดแล้วก็ใส่ชิปเข้าไปคอนโทรลชิป1 Select All Graphic เห็นไหมครับนี่ก็คือใส่เหล็กตามที่ผมต้องการเพราะฉะนั้นคอนโทรล1โปรแกรมออกแบบให้ตามโค้ดคอนโทรลชิป1โปรแกรมออกแบบให้ตามเหล็กที่ผมปรับตรงรีบาร์บริเวณนี้นี่นะครับเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้เพราะเราจะดูหน้าตัดอะไรต่างๆได้นะครับเอาล่ะทีนี้เราลองไปดูเซกชันของเสานะครับ3ขีด1คลิกขวาแล้วก็ Active นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะมีเบรกเป็นช่วงๆแบบนี้นะครับเพราะว่ามันต้องเซฟวิดีโอนะครับครับกดอนาลิซิสหรือยังครับถ้ากดอนาลิซิสเราไม่ได้ล็อกนะครับหมายความว่าสตอรี่เรารันไม่ถูกเมื่อสักครู่ครับให้เราไปที่สตอรี่ใหม่โมเดลแล้วก็สตอรี่แต่เราจะสังเกตจากเมสเซจวินโดว์ได้ก่อนนะครับข้างล่างมันจะบอกว่าเออร์เลอร์เกิดจากอะไรนะครับมีคำว่าสตอรี่ไหมครับที่เมสเซจวินโดว์ทีนี้ให้เราไปที่โมเดลนะครับแล้วก็ไป building story ลบทิ้งแล้วสร้างใหม่ทั้งหมดนะครับลบทิ้งแล้วก็สร้างใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็คือส่งทั้งหมดเนี่ยมาด้านขวามือถ้าให้ก๊อปข้อมูลจากใน DVD มาใหม่ได้ไหมครับข้อมูลของตัวอย่างนี้ครับจะได้รันได้เหมือนกันหมดทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวผมลองดูแล้วนะครับว่าน่าจะลบการดีไซน์บีมคอลัมน์แล้วก็แมทเนี้ยทิ้งให้หมดแล้วก็ออกแบบกันใหม่เลยดีไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนต้องรันอนาลิซิสได้ก่อนเพราะฉะนั้นให้ไป copy ไฟล์นี้มาก่อนนะครับจากใน DVD นะครับก็คือทุกทอเรียลตัวนี้ไฟล์นี้นะครับ01คอนกรีตลองดูนะครับเดี๋ยวก๊อปดูก่อนลองก๊อปมาแล้วก็เปิดแล้วอนาลิซิสดูใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะออกแบบ
สาคานแล้วก็แมตต์ฟุตติ้งเข็มด้วยครับก็เรื่องสตอรี่ใหม่นะครับเมื่อกี้เรามีปัญหาเรื่องวินโหลดจำได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขอให้ดูอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ทำตามกันมาได้เลยก็คือว่าถ้าเป็นเหมือนเดิมถ้าผมทำแบบนี้นะครับ building storyแล้วก็โอเคนะครับปัญหามันก็คือว่าวินโหลดผมเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ข้างล่างด้วยถูกต้องใช่ไหมครับทีนี้เราจะทำยังไงที่เรารันสตอรี่ทั้งหมดและให้มันไม่มีวินโหลดด้านล่างก็คือให้เป็นโครงสร้างเหมือนจริงเราจะใช้วิธีนี้นะครับให้เราไปที่โมเดลนะครับตอนนี้ให้ทำเหมือนกันได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอันเดอร์ซีได้เหมือนกันหมดโมเดลเสร็จปุ๊บนะครับก็ให้ไปที่ building story ใหม่building story ใหม่นะครับแล้วก็คลิกที่มุมซ้ายนะครับลบทิ้งให้หมดจากนั้นก่อนที่เราจะออโต้ story data นะครับให้คลิกสี่เหลี่ยมด้านบนเราจะต้องระบุไปก่อนว่าระดับดินเราอยู่ที่เท่าไหร่ส่วนที่อยู่ใต้ดินมันจะกลายเป็น B แทนและมันจะไม่คิดแรงลมเข้าไปข้างในก็คือ use ground level ตรงนี้บอกว่าระดับพื้นเราเนี่ยอยู่ที่ระดับ0นะครับโอเคไปคลิกเลือก use ตรงนี้นะครับแล้วก็โอเคจากนั้นก็ auto generate ใหม่ทำทั้งหมดส่งเข้ามาเลยนะครับสังเกตตรงนี้มันจะเป็น B1 B2 B3 นะครับมันจะจำแนกเลยว่า B เนี่ยอยู่ใต้ดินแล้วก็ F อยู่บนดินนะครับแล้วก็โอเค close เห็นไหมครับเรียบร้อย win load ก็จะเป็นไปตามพฤติกรรมจริงของมันคือส่วนที่ต่ำกว่า B1 ลงไปก็จะเป็นชั้นใต้ดินระดับ0คือไม่ต้องโยกไปโยกมาเหมือนของผมเอาอีกทีหนึ่งนะครับก็คือเราไปที่โมเดลนะครับแล้วก็ building story เรื่องนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าผมเจอโมเดลหลายตัวที่เขามีชั้นใต้ดินลงไป 2-3 ชั้นแล้วเราใส่วินโหลดไปมันก็ลงข้างล่างด้วยใช่ไหมครับเพราะเราต้องระบุมันก่อนนี่นะครับไปที่โมเดล building storyคลิกมุมซ้ายตรงบริเวณนี้นะครับลบทิ้งให้หมดทุกโมเดลใช้วิธีนี้ให้หมดเลยนะครับกระบวนการเดียวกันให้หมดจากนั้นคลิกสี่เหลี่ยมด้านบนนี้นะครับแล้วก็ติ๊กที่ use ground level นี้นะครับบอกว่าต้องการใช้ ground level ละเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราจะไม่รู้เลยโมเดลเราตั้งอยู่บนพื้นโลกใช่ไหมครับ use ground level แล้วก็ระบุว่า0เมตรนะครับแล้วก็โอเคเมื่อเรากำหนดเงื่อนไขเสร็จใช่ไหมครับการรันออโต้เจเนเรตสตอรี่ก็เหมือนเดิมทุกอย่างคลิกเลยครับส่งทั้งหมดมาด้านขวามือมันจะจำแนกให้เรียบร้อยละแล้วก็โอเคได้เลยครับเห็นไหมครับจะเป็น B1 B2 B3 ตัวเลขจะสวนทางกันคือขึ้นบนนะครับก็ 1F 2F 3F ลงล่างก็ B1 B2 B3 นะครับแล้วก็ close ไปเลยกด analysis ได้เลยนะครับก็คือการรันสตอรี่นะครับรันปกติเพียงแต่ว่าเพิ่มเงื่อนไขหนึ่งระบุ ground level เราอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะครับเรียบร้อยทีนี้พวก win load นะครับมันก็จะเข้าตามปกติไปรันไม่ได้ครับไม่มีข้างล่างใช่ไหมครับเนี่ยครับมันไม่เหนือนะครับอยู่ที่เฟรมเดียวกันแต่เป็นทอร์ชันจุดเดียวกันอยู่ที่สตอรี่บนสุดนะครับนี่ครับตรงนี้มีคำถามอะไรไหมครับระหว่างนี้คานเสาวอลแล้วก็แมตต์แล้วก็ฟุตติ้งไอ้เข็มนั้นนะครับใหม่เลยเอาล่ะทีนี้พอเรารันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะเริ่มออกแบบนะครับเราก็จะไปที่ดีไซน์ก่อนนะครับแล้วก็คอนกรีตดีไซน์พารามิเตอร์ดีไซน์โค้ดนะครับขั้นตอนมันเหมือนกันนะครับคอนกรีตดีไซน์พารามิเตอร์ดีไซน์โค้ดแล้วก็เลือกโค้ดนะครับผมขอเปลี่ยนเป็น ACI 31802แล้วกันACI 31802นะครับแล้วก็กดโอเคเลยครับ
ลังจากที่เราเลือกโค้ดเสร็จนะครับเราอย่าเพิ่งตั้งไครทีเรียให้ไปคอมไบล์โหลดก่อนเดี๋ยวเราลืมนะครับให้เป็นสเต็ปเลยนะครับดีไซน์เสร็จก็ไปที่ Result Combination นะครับแล้วก็ไปที่ Concrete Design ไปที่ Result นะครับแล้วก็ Combination หน้าต่างของ Concrete Design เลือกที่มุมซ้ายบนนะครับกด Delete แล้วก็ Auto Generation เห็นไหมครับค่ามันจะถูกส่งมาเป็น02แล้วก็ Enter เรียบร้อยนี่ครับมันจะมี 1.4 Date Loadแล้วก็ 1.2 1.6 นะครับเรียบร้อยเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอย้ำนะครับว่าพอเราเลือกโค้ดดีไซน์ไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับให้รีบมาคอมไบล์โหลดแล้วค่อยกลับมากำหนดไครทีเรียที่เหลือมันจะได้แบบไม่พลาดนะครับเอาล่ะต่อไปแล้วก็ไปที่ Strength Reduction Factor นะครับตรงนี้ก็จะเป็นค่าฟรีเหมือนที่บอกไว้เมื่อวานนะครับเราลดค่าฟรีเลยของ flexible นะครับเราใช้แค่ 0.8 เหล็กเสริมเราก็จะมากขึ้นนะครับโดยทั่วไปนะครับผมจะลดหมดทุกตัวเพื่อเป็นการเซฟตี้มีเท่าไหร่ผมลดก่อนเลยไม่ว่าโค้ดอะไรนะครับ 0.7 ก็เหลือสัก 0.65 65ก็เหลือสัก6 7อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่มาเสียเวลาตรงนี้นะครับเราก็ใช้ค่าฟรีแบบเต็มแม็กไปเลยก็คือ 90% 80% อะไรก็ว่าไปแต่ถ้าจะลดอีกก็เซฟตี้เรานะครับเอาล่ะทีนี้ก็โอเคไปนะครับสังเกตว่าเมื่อสักครู่นะครับมีคำสั่งหนึ่งเมื่อเราลดค่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมจำไม่ได้ว่าค่าฟรีเท่าไหร่ต้องไปเปิดตำราคงเสียเวลาเราจะกดที่อัปเดต by code เลยบริเวณนี้นะครับมันจะคืนค่าฟรีของโค้ดนี้มาให้เราหมดเลยทั้ง5ค่านะครับคือเหมือนเราออกแบบแล้วให้รู้สึกเบืองเรามั่นใจขึ้นเรามั่นใจโมเดลเราขึ้นเราใช้ค่าฟรีเต็มแม็กไปเลยนะครับแล้วก็อัปเดต by code โอเคจากนั้นนะครับก็ไปที่ดีไซน์ต่อ concrete design parameter นะครับ modify concrete material เดี๋ยวทุกโมเดลนะครับก็จะเหมือนกันซ้ำๆอย่างนี้นะครับผมว่าน่าจะคล่องเลยครับถ้าครบทั้ง18ตัวอย่างคลิกตรงที่ ID ที่1นะครับแล้วก็เห็นไหมครับตรวจสอบเรียบร้อยก็โอเคโค้ดไปดีไซน์นะครับต่อไปก็ Design Criteria for Rebar ตรวจสอบดูว่าเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมนะครับผมเคยเจอนะครับเขาจะบางหน้าตัดออกแบบไม่ได้เนื่องจากว่าตรง DTDB เนี่ยจะพลาดเยอะคือแทนที่จะเป็น 0.044 เมตรเนี่ยเขาจะพิมพ์ว่า 4.4 เมตรซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันจะฟ้องเลยว่าหน้าตัดคุณไม่มีให้ออกแบบเพราะว่า covering มันเยอะมากนะครับมันเกินเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะต้องสังเกตบ่อยๆพอเราเจอว่าออกแบบไม่ได้ผมรู้เลยว่าหน่วยเมตรแน่นะครับ 0.044 นะครับแล้วก็โอเคไปเอาล่ะทีนี้พอเสร็จใช่ไหมครับเราเริ่มออกแบบเลยนะครับไล่ตั้งแต่คอนโทร1คอนโทร2คอนโทร3อันดับแรกคอนโทร1ก่อนเลยเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นตัว P อย่างนี้มาเรา select all เลยนะครับอัปเดต rebar คือพอผม control 1เสร็จปุ๊บถ้าเกิด ratio มันไม่มากจนเกินไปนะครับผมจะอัปเดต rebar ไปก่อนแต่ถ้ามันมากผมขยายหน้าตัดนะครับพออัปเดต rebar ปุ๊บโค้ดได้เลยนะครับต่อไปก็ control 2นะครับ2ก็คือ columnเหมือนกันนะครับ select all เลยอัปเดต rebar ครับ select all แล้วก็อัปเดต rebar จากนั้นก็3เลยนะครับ control 3นี่ก็คือ wall นะครับมันไม่มีให้เราอัปเดต rebar เห็นปุ่มไหมครับมันจะจางๆเพราะว่ามันอยู่ในโหมดของ wall id w นี้นะครับให้เราเลือกเป็น wall id story นะครับแล้วก็ select all อัปเดต rebarครับแล้วก็ close เรียบร้อยตอนนี้เราได้มาเรียบร้อยหมดแล้วข้อมูลที่โปรแกรมออกแบบให้ตามไครทีเรียตามดีไซน์พอมันออกแบบเสร็จผมไม่ได้เข้าไปดูเลยเห็นไหมครับผมอัปเดตไปเก็บไว้ก่อนแล้วก็ค่อยไปตรวจสอบเอาล่ะทีนี้เราก็จะเริ่มขั้นตอนการตรวจสอบนะครับมาดูที่ทีเมนู
เห็นไหมครับมันจะมี rebar data มีกลุ่มของ beam column wall ซึ่งจะเปลี่ยนไปที่ผมจัดกลุ่มเมื่อสักครู่นะครับเราลองไปดูที่ column ก่อน2อันแรกนะครับที่ขวา active เสากลุ่มนี้เป้าหมายเรากำลังจะมาตรวจสอบตัวนี้เห็นไหมครับ column 2นะครับแล้วก็ control 2เข้าไปดู select all graphic เหล็กประมาณนี้คิดว่าโอเคไหมแล้วก็ดูที่ ratio ว่าอยู่ที่ 0.801 ถือว่าโอเคนะครับทุกอย่างกำลังดีลองไปดูที่เชียร์มันบอกว่า254ก็สามารถอยู่ได้แล้วนะครับผมจะเพิ่มให้มันเป็นสัก200จะเปลี่ยนจากตรงนี้เป็น200นะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเหล็กอีกสัก2เส้นเพื่อให้มันเซฟตี้มากขึ้นผมก็ปิดไป close แล้วก็คลิกขวานะครับ property ที่คอลัมน์นะครับที่2คลิกขวา property แล้วก็จาก8เส้นนะครับผมบอกว่าขอ10เส้นเลยแล้วกันแล้วก็จากเหล็กบอก6มิล254บอกว่าขอแค่200แล้วก็ add repageนะครับจากนั้นก็ใส่ชิปเข้าไปเมื่อสักครู่ผมไม่ได้ใส่ชิปเลยนะครับขั้นตอนที่1เนี่ยผมจะคอนโทรล1ทั้งหมดเลยทั้งโครงสร้างอัปเดตรีบาร์มาเก็บไว้ก่อนจากนั้นผมจะมาเริ่มย่อยทีละตัวถามว่าแต่ละตัวเนี่ยควรจะใส่เหล็กเท่าไหร่แล้วก็มาปรับเหล็กเมื่อปรับเหล็กเสร็จปุ๊บผมจะเริ่มใส่ชิปแล้วก็เป็นคอนโทรลชิป1เอ้ยคอนโทรลชิป2คอลัมน์นะครับแล้วก็เข้าไปดูรายการคำนวณเรียบร้อยครับก็จะเป็นเหล็ก10เส้นเรโชผมจะเหลือที่ 0.7 เซฟตี้มากขึ้นเหล็กบอกผมนะครับก็เป็น6มิล2ขา add 20เห็นไหมครับนี่คือลูปการทำงานเดี๋ยวเราลองอีกรอบนะครับแล้วเราก็จะเข้าใจสัก 3-4 รอบผมว่าเข้าใจเลยนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับคอลัมน์ทีนี้มันจะมีเสาเข็มอยู่ข้างล่างคลิกขวา Active พวกนี้คือเสาเข็มนะครับเซกชันที่8คอลัมน์แล้วก็8 Active ทีนี้เราก็เลือกมันนะครับดับเบิลคลิกก็คือการเลือกเหมือนกันนะครับดับเบิลคลิกที่8แล้วก็คอนโทรล2คือเวลาผมออกแบบนะครับผมจะตัดมาทีละชุดเพราะมันจะออกแบบได้เร็วตัดสินใจได้ง่ายนะครับ select all graphic เลยนะครับเรียบร้อยมันก็บอกว่า8เส้น16มิลนะครับ ratio อยู่ที่ 0.4 ทำไมมันถึงอยู่ที่ 0.4 มันถูกคอนโทรลด้วยเหล็กขั้นต่ำตรงนี้เห็นตรงนี้ไหมครับ rebar pattern ใช่ไหมครับมันจะบอกว่า low อยู่ที่ 0.013 เพราะฉะนั้นคุณจะใส่น้อยกว่า8เส้นไม่ได้แต่ถ้าจำเป็นจริงๆคอนกรีตขนาดใหญ่นะครับอาจจะใส่น้อยกว่าได้ครับเพราะฉะนั้นเรโชมันก็เลยไม่น่าแปลกใจว่าทำไมอยู่ที่ 0.4 เพราะว่ามันโดนควบคุมด้วยเหล็กขั้นต่ำ 0.1% นะครับเอาล่ะทีนี้ก็เสร็จนะครับเรียบร้อยปิดทีนี้ผมอยากจะใช้เข็มเป็นเข็มกวงแล้วก็ใส่เหล็กจะทำยังไงนะครับก็ปิดไป closeกลับมาข้างบนนะครับผมก็จะไปที่ Pie คลิกขวา Property ผมจะออกแบบเป็นเสาเข็มที่มีรูกวงอยู่ข้างในเป็นเสากลมนะครับคลิกขวา Property แล้วก็เปลี่ยนจาก Solid Round นะครับไปเป็น Pie แล้วก็ D เท่ากับจุด4 TH เท่ากับจุด1แล้วกันเลือกเซกชันเป็นพายนะครับเป็นไปนะครับแล้วก็ d เท่ากับจุด4 th เท่ากับจุด1เมตรแล้วก็โอเคเลยนะครับเยสเห็นไหมครับตอนนี้เข็มผมก็จะเป็นประมาณนี้เอาล่ะทีนี้กด analysis ได้เลยนะครับเมื่อ analysis เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับ
สาเราคือคอนโทรล2ถูกไหมครับถ้าเราคอนโทรล2ปุ๊บมันจะออกแบบเสาที่ซ่อนอยู่ด้วยเราลองคอนโทรล2ก่อนนะครับมันจะใช้เวลานานนิดนึงเพราะว่ามันออกแบบเสาทุกต้นมันก็จะฟุบมาเหมือนเดิมเห็นไหมครับเราลองไปดูที่ ID ที่8คลิกขวากราฟิกเรียบร้อยครับเราก็สามารถลดน้ำหนักเสาของเราได้จะเป็นเสาอาคารอะไรก็ได้นะครับเราจะเปลี่ยนเซกชันไปเป็นเหล็กตัว I แล้วทำเป็นเหมือนกับเข็ม I ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนเข็มกลมนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 1% เหมือนกันครับครับครับถูกต้องครับครับใช่ครับครับเราก็สามารถลดเหล็กได้ตัวเลขนี้ก็จะเราไปบังคับมันได้สมมุติตอนนี้มันอยู่ที่ 1% ใช่ไหมครับผมจะไปลดให้เหลือ 0.5 นะครับจาก6เส้นผมก็อัปเดตรีบาร์ไปก่อนคือพอเราเปลี่ยนเซกชันใหม่ใช่ไหมครับพอเราดีไซน์ที่เราอัปเดตไว้จะหายไปเราก็ต้องอัปเดตเป็นใหม่อีกครั้งนึงจากนั้นปุ๊บนะครับจาก6เส้นเนี่ยเราก็บอกว่าขอแค่4เส้นพอสมมุตินะครับอ๋อมันจะล็อกไว้นะครับไม่ให้แต่ผมขอเปลี่ยนเหล็กแทนแล้วกันเอาเป็นเหล็ก9มิลแทนสมมุตินะครับ add replace control chip 2นี่นะครับมันจะอยู่ที่จุด1อ๋ออยู่ที่จุด00อยู่ที่จุด4ก็คือมันแค่ขึ้นมาฟ้องบอกว่าเหล็กเราเนี่ยต่ำกว่า 1% แต่ทุกอย่างก็ออกแบบได้ปกติก็คืออยู่ที่เงื่อนไขเราครับเพราะว่าในกรณีมันจะกรณีแบบนี้นะครับมันจะเกิดพวกเสาที่ใหญ่มากๆแล้วถ้าเราบอกว่าเอา 1% คอนโทรลเนี่ยเราจะต้องใส่เหล็กมากซึ่งมันเกินความจำเป็นใช่ไหมครับตรงนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของวิศวกรว่ายังไงแต่ว่าถ้าเราโมเดลถึงขั้นนี้นะครับหมายความว่าเข็มเราเนี่ยรับเลเทอรัลโหลดด้วยก็จะเป็นการเช็คที่ใกล้เคียงที่สุดครับเอาล่ะทีนี้เรียบร้อยนะครับในส่วนเข็มส่วนบีมคอลัมน์เรียบร้อยนะครับบีมเราลองไปดูที่บีม ID ที่5นะครับคลิกขวาแล้วก็ Active ค่าเหล่านี้นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกที่ ID ที่5นะครับคอนโทรล1เห็นไหมครับลูปเดี๋ยวผมขอย้ำอีกทีนะครับก็คือพอเราวิเคราะห์ analysis เสร็จปุ๊บเนี่ยอันดับแรกเลยเราคอนโทรล1แล้วก็ select all อัปเดต rebar มาเก็บไว้คือ select all ทั้งหมดใช่ไหมครับจากนั้นปุ๊บเราก็มาดูทีละกลุ่มของเราที่เราจับจำแนกไว้เนี่ยถามอีกครั้งหนึ่งโดยใช้คอนโทรล1อีกคือขั้นตอนนี้เมื่อเรารู้พอเราคอนโทรล1เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับพอเรารู้สิ่งที่ควรจะใส่เหล็กแล้วนะครับเราก็ปรับเหล็กให้มันมากกว่าให้มันผ่านแล้วก็ค่อยใส่ชิป1ก็เสร็จนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยทีนี้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอน1ที่จัดกลุ่มเรียบร้อยนะครับ Select All Graphic นะครับเรามาดูว่าโปรแกรมบอกอะไรเราบ้างหน้าแรกนี้มันก็บอกแล้วนะครับว่า IMJ จุด J คุณเนี่ย negative ไม่ผ่านเหล็กบนคุณไม่ผ่านเรามาดูกันตรงนี้4ตรงนี้6แล้วมันบอกว่าไม่ผ่าน 1.0027 นะครับเราต้องเพิ่มอีกเส้นหนึ่งถึงจะผ่านหรือว่ายอมให้ก็ได้เพราะว่าปิ่มๆเลยนะครับแล้วก็จะใส่ด้านซ้ายกับด้านขวาให้เท่ากันส่วนข้างล่างนะครับก็วิ่งยาว3เส้นถ้าดูจากรูปนะครับเพราะว่าด้านนี้มัน3แล้วด้านนี้ก็คงต้อง3ด้วยจะได้ใส่เหล็กไม่ยาก3เส้นวิ่งยาวเสริมพิเศษอีก3นะครับข้างบนนี้อาจจะเป็น8เส้นไปเลยแล้วก็ดูจากตรงนี้ได้เห็นไหมครับตัวแดงส่วนเหล็กนะครับมันจะบอกที่50 76เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใช้2ปอกหรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นเหล็ก9เพราะว่าไม่งั้นมันจะแค่5เซนเอง5มิล5เซนเองนะครับเอาล่ะทีนี้พอผมได้ผมดูรูปนี้ปุ๊บถ้าเราเทียบเหมือนกับที่เราคำนวณก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับก็คือเรามามองโมเมนต์แล้วใส่เหล็กแต่คราวนี้เหล็กเนี่ยมันใส่จากโมเมนต์ที่ envelope มาแล้วเราดูแค่เหล็กก็ได้เหมือนกันจะดูเหล็กหรือดูโมเมนต์ก็มีค่าเท่ากันนะครับแต่เราดูเหล็กจะง่ายกว่า
ราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะปรับเหล็กเลยนะครับก็จะคลิกขวา property เลือกเป็น bow end center นะครับเปิดรูปมาดูด้วยก็ได้นะครับเห็นไหมครับจะประมาณนี้ผมมีตัวเลขในใจละด้านซ้ายบนนะครับทั้งซ้ายและขวาต้องการ8เส้นก็คือ44ถูกไหมครับตรงนี้นะครับ44สังเกตรูปประกอบได้เลยนะครับเพราะว่า6เส้นมันไม่ผ่านคือโปรแกรมมันออกแบบให้นี่มันมีเงื่อนไขที่เรากำหนดไครทีเรียและมันจะบอกว่าถ้าช่องไฟน้อยกว่ามันก็ไม่ใส่ให้มันจะใส่ให้เต็มลิมิตแค่6เส้นแต่เราสามารถอัดถึง8ได้ในกรณีที่เราเอาเหล็กมากอดกลุ่มกันใช่ไหมครับหรือว่ายังไงก็ได้หรือจะขยายหน้าตัดก็ได้เพื่อไม่ต้องเปลืองเหล็กเปลืองปูนดีกว่านะครับส่วนข้างล่างนะครับวิ่งยาว3เส้นแล้วก็เสริมพิเศษ3เส้นถูกต้องละโอเคนะครับแล้วก็เหล็กสเตอร์ลับเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นเหล็ก9เลยแล้วก็เพิ่มเป็น2ขาระยะแอด150 2ขาก็คือ4ขา2ปลอกนะครับเหล็ก9แล้วก็4แอด150แล้วก็4แอด150นะครับจากนั้นในส่วนของ DT ก็ต้องเพิ่มมาอีก3มิลเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเราใช้เหล็ก6ใช่ไหมครับมันเพิ่มอีก3มิลก็จะกลายเป็น47ตรงนี้สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเรายังใช้ DT DB เท่าเดิมเนี่ยผลการคำนวณค่อนข้างจะไม่ถูกต้องตรงนี้ตั้งกันเสร็จแล้วใช่ไหมครับและทีนี้ผมอยากจะเปลี่ยนเหล็กคนละขนาดกันก็คืออาจจะวิ่งยาวแล้วก็เสริมเหล็ก20ไปเลย2เส้น25ไปเลยนะครับวิธีการก็คือมาติ๊กข้างล่างนี้ออกดิ๊กยากนะครับตรงนี้คือกดเครื่องหมายบวกลบขึ้นมานะครับแล้วก็ดิ๊ก3อันนี้ออกไปนะครับแล้วก็บอกว่าเลเยอร์ที่2ให้เป็นเหล็ก25ไปเลยเพียง2เส้นเพราะว่าถ้าเราดูจากรายการคำนวณเมื่อสักครู่เนี่ยต้องใช้เหล็กถึง8เส้น DB 16ถูกไหมครับคราวนี้ผมบอกว่าชั้นที่1 4เส้น16ชั้นที่2 2 25ในกรณีของเสาก็เหมือนกันนะครับเราสามารถใส่คนละขนาดได้เมื่อกี้ไม่ได้บอกไว้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ add replace แล้วก็ใส่ชิปเลยนะครับ control chip 2control chip 1นะครับเพราะมันเป็นคานเรียบร้อยครับสีน้ำเงินก็คือเหล็ก25สีแดงก็คือเหล็ก16ส่วนข้างล่างนี้มันบอกว่ายังไม่ผ่านแล้วก็ค่อยไปเพิ่มจุดนี้แทนก็คือให้เราดูสอดคล้องกันนะครับในรูปก็คือ IMJ ตรงนี้ก็คือ IMJ บนล่างแค่นั้นเองนะครับพอเราดูตัวเลขปุ๊บเราจะตัดสินใจได้อย่างเช่น 0.3 เนี่ยผมว่าจริงๆมันน่าจะเหล็กน้อยกว่านี้ได้ตรงนี้ต้องเพิ่มมากกว่านี้หน่อยนะครับโอเคนะครับในส่วนของคานเอาล่ะทีนี้ไปดูวอลกันเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะค่อยทบทวนบางทีอาจจะให้ผ่านไปก่อนนะครับเอาล่ะทีนี้เราไปดูวอลนะครับวอลที่1คลิกขวาแล้วก็ active นี่นะครับแผ่นนี้เลยวอลที่1 activeนี่นะครับวอล1แล้วก็ Active ได้เลยนะครับพอผมดูตรงนี้ปุ๊บวอล1คลิกขวา Active แล้วก็ดับเบิลคลิกที่วอล1อีกครั้งหนึ่งเพื่อเลือกมันจะได้ไม่ต้องไปออกแบบที่อื่นแล้วก็คอนโทรล3ถามมันว่าไอชิ้นเนี้ยต้องการเหล็กเท่าไหร่ Select All Graphic มันบอกว่าต้องการเหล็ก12 as 40นะครับประมาณนี้ก็สามารถอยู่ได้แล้วก็ horizontal นะครับก็จะประมาณ12 as 444อยู่ข้างล่างสุดข้างบนนี้จะเป็นเหล็ก vertical ถูกไหมครับข้างล่างจะเป็น horizontal อยู่ด้านล่างนี้นะครับ12 as 444ตรงนี้นะครับเอาล่ะแล้วก็ปิดไป close คลิกขวา property
สำหรับคำสั่งวอลนะครับเราจะปรับเลยไม่ได้เราจะต้องเลือก ID ของมันก่อนคลิก ID ข้างบนตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับได้เลยตรงนี้ต้องย้ำพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะไม่รับค่าสมมุติว่าผมคลิกขวา property ปุ๊บพอผมปรับเหล็กมันจะเหมือนมันไม่ทำงานก่อนที่เราจะเริ่มทำงานเราต้องคลิกที่ ID ตรงนี้ก่อนนะครับทุกครั้งให้คลิก ID ตรงนี้ก่อนเลยนะครับระบุเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วก็ปรับค่อยมาปรับเหล็กนะครับ add 20 add 20แล้วก็เลือกที่ end นะครับเป็น4เส้นเป็น add 16แล้วก็ add 15เอ้ยเหล็ก16 add 15 add replace control shift 3นะครับเรียบร้อยเพราะฉะนั้นโมเดลเรานะครับไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่เนี่ยขั้นตอนเหมือนกันหมดเลยเราก็สั่งอัปเดตมาแล้วก็สังเกตว่าแต่ละหน้าตัดเนี่ยมันใช้เหล็กเท่าไหร่จากนั้นปรับเหล็กแล้วก็ชิปรีเช็คแค่นั้นเองเรียบร้อยนะครับแล้วก็โค้ดไปได้เลยเสร็จเป็นที่เรียบร้อย Ctrl A ก็บีมคอลัมน์วอลใกล้เคียงกันขั้นตอนการออกแบบเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมครับบีมคอลัมน์วอลต่อไปในส่วนของแมทหรือว่าพวกแฟตสแลบเนี่ยมันจะแตกต่างไปเราจะลองออกแบบพวกแฟตสแลบกันเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะไปที่โมเดลแล้วก็โดเมนDefine domain นะครับที่นี่นะครับโมเดลแล้วก็ไปที่ domain define domain นะครับจากนั้นตรงช่อง name นะครับให้พิมพ์คำว่า m ก็คือ mat ผมจะมีแค่3ชื่อนะครับมี m h แล้วก็ wallm ก็คือ mat ตัวแทนของ mat สังเกตว่า element type นะครับเป็นเพจอย่างเดียวแล้วก็เลือกเลยนะครับเอาเป็น material 1แล้วก็ thickness 80 0.8 แล้วก็คลิก add เลยนะครับขั้นตอนนี้เป็นการสร้างโดเมนนะครับเราจะทำการจัดกลุ่มกันก็คือ m แล้วก็ add ไว้จากนั้นให้คลิกที่ m อีกครั้งหนึ่งตรงนี้ที่ m อีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็คลิก subdomain subdomain ก็คือเป็นการต่อจาก m ก็คือ m เสร็จ m 1เลือกเป็นว่า mat แล้วก็ add นะครับแล้วก็ m 2ก็เลือกเป็น mat อีกเอาแค่2 m แล้วกันนะครับมันเหมือนกับ S1 S2 นะครับอันนี้ก็คือ M1 M2 ทีนี้สังเกตตรง Member Type นะครับเราจะมีอยู่3กลุ่ม Slab Mat Wall เพราะฉะนั้น Slab เนี่ยใช้สำหรับออกแบบพวก Fat Slab พวกผิวบางโดมอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับ Slab และใน Slab ตัวนี้เนี่ยมันจะเช็ค Wood Armor ด้วย Wood Armor ก็คือเดี๋ยวผมอธิบายตัวนี้เลยwood armor นะครับมันใช้สำหรับพวก finite element นะครับก็คือเราจะเอา torsion เนี่ยมาบวกกับ negative แล้วก็บวกกับ positive หมายความว่าเพจพื้นของเราเนี่ยพิจารณา moment bit เป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นตัวนี้จะใช้สำหรับอาคารต้านทานแรงระเบิดได้ก็คือต้องใช้ wood armor เพราะปกติพื้น slab ของเรานะครับจะออกแบบแค่ negative กับ positive ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเราใช้ wood armor ตัวนี้มาจับนะครับหมายความว่า negative เราต้องเพิ่ม torsion เข้าไปก่อนถึงจะไปออกแบบแล้วก็ positive เพิ่ม torsion เข้าไปก่อนแล้วไปออกแบบซึ่งทั้งหมดเนี่ย MIDAS มันจะส่ง moment ตัวนี้ออกมาให้มันจะไม่ได้ส่งเหมือนกับถ้าเราออกแบบ beam เนี่ยมันจะ envelope ค่า moment มาออกแบบตามโหลดเคสถูกไหมครับทีนี้ในส่วนของ slab ตรงนี้เนี่ยมันจะ envelope โหลด maximum moment มาให้เรียบร้อยแต่มันจะเพิ่มอีกนิดนึงคือบวก torsion ให้ด้วยและโมเมนต์ตัวนั้นแหละนำมาออกแบบคือเพิ่มทอร์ชันบวกเข้าไปเลยเราเรียกว่าโมเมนต์ของ Wood Armor นะครับตรงนี้ก็จะมีอยู่ในเอกสารนะครับซึ่งมันก็ไม่ยากก็คือเครื่องหมายเหมือนกันก็ใช้สมการนี้เครื่องหมายต่างกันก็ใช้สมการนี้
ระหว่างเนกาทีฟกับทอร์ชันนะครับเอาล่ะทีนี้พอถึงตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็โค้ดเลยโค้ดเรียบร้อยนะครับเอาล่ะเลือกสกอร์ขึ้นมาข้างบนนะครับเราคลิกที่08ตรงทิกเนตนี้นะครับ Active นี่นะครับ Active เห็นไหมครับเราจะใช้ที่เมนูเนี้ยบริหารโมเดลเราค่อนข้างเวิร์กมาก 0.8 ที่ทิกเนตนะครับดับเบิลคลิกทิกเนตออกมาแล้วก็ 0.8 คลิกขวา Active ก็จะคือพวกนี้จากนั้นเลื่อนสกอร์ลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็ใช้ Select by Window เลือกตัว L โยนไปไว้ใน Element ที่ขึ้นไอ้โดเมนที่ชื่อ M นะครับ M1 โยนไปใส่แล้วก็เลือกชิ้นนี้นะครับเป็น M2M1 M2 เราเมื่อสักครู่ที่สร้างเนี่ยจะถูกเก็บไว้ที่โดเมนข้างล่างนี้นะครับจากนั้นเราก็เอา M1 มาใส่ในพื้นที่นี้ M2 พื้นที่นี้เพื่อที่จะออกแบบโดยแบ่งมาแล้วว่า M1 ก็คือแมทตัวนี้ M2 ก็คือตัวนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูทิศทางการเสริมเหล็กของแมทของเรานะครับเราจะดูโดยการใช้Ctrl E นะครับแล้วก็ไปที่ดีไซน์เลื่อนสกอร์ลงมาข้างล่างสุดนะครับใช้ที่สับโดเมนรีบาร์ดิเรกชันโอเคนี่นะครับตรงนี้อาจจะผมขอไปเร็วหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าน่าจะคลิกไม่ทันแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยลองเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนนิดนึงแต่ว่าพอเข้าใจปุ๊บจะง่ายก็คือพอถึงตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมครับสังเกตว่าแมทผมตรงนี้นะครับมันจะบอกว่าใส่เหล็ก M-1 สีแดงด้านแกน0สีน้ำเงินแกน90ถ้าผมบอกว่าจะปรับเหล็กสีแดงเนี่ยไป45องศาผมจะทำยังไงนะครับผมจะไปที่แมท1คลิกขวา Propertyแล้วก็ Direct 1ให้มันปรับไป45องศา Direct 2ไม่ต้องปรับเพราะมันจะเอา Direct 1เป็นเกณฑ์แล้วก็เปิดไป90นะครับแล้วก็ Modify เรียบร้อยหมายความว่าเหล็กเสริมที่เราออกแบบแมทตัวนี้เนี่ยจะเสริมเหล็กในลักษณะนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่าสีแดงสีน้ำเงินมันคืออะไรนะครับอันนี้ผมค้างไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับจากนั้นเราจะเริ่มออกแบบก็คือไปที่ดีไซน์แล้วก็คอนกรีตดีไซน์พารามิเตอร์นะครับดีไซน์โค้ดเลือกเป็นปี2011 ACI 31811โอเคเยสแล้วก็เลือกโค้ดเสร็จปุ๊บก็จะต้องไปเลือกคอมไบเลยนะครับที่คอนกรีตเปลี่ยนโค้ดเป็นปี11นะครับเตอร์โค้ดเดี๋ยวเบรกก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาต่อกันเลยแล้วกันนะครับเมื่อสักครู่เราเอาใหม่เลยนะครับเราปรับโดเมนเรียบร้อยเราจะเริ่มดีไซน์นะครับเราจะไปที่ดีไซน์ได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่คอนกรีตดีไซน์พารามิเตอร์ดีไซน์โค้ดโค้ดที่สามารถออกแบบในโหมดนี้ได้นะครับตั้งแต่ปี08ขึ้นไปก็จะมี0811แล้วก็ยูโรโค้ดนะครับให้เราใช้ของปี11เลยแล้วกันนะครับ ACI 31811แล้วก็โอเคนะครับตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับมันจะเป็นถ้าเราจะออกแบบ Storm Column Weak Beam เนี่ยเราจะใช้โหมดนี้นะครับแต่ว่านี้เดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคไปแล้วก็ไปที่ Result นะครับ Combination ในหน้า General นี้ไม่เกี่ยวกับเรานะครับเพราะว่ามันใช้สำหรับการดู Result ตรงนี้ต้องย้ำไว้เลยนะครับที่เราดีไซน์คือ Concrete Design ถูกต้องนะครับไปที่หน้า Concrete Design เลือกมุมซ้ายนะครับแล้วก็กด delete สังเกตว่าทั้งโหลด combine แล้วก็ story เราลบทิ้งแล้วสร้างใหม่เพื่อให้ข้อมูลเราอัปเดตตลอดเวลานะครับแล้วก็ auto generation โค้ดมันรอไว้อยู่แล้วถ้าเราคลิกไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรก็กด enter ไปได้เลยมันก็จะสร้างให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ close จากนั้นเราไปที่ design ต่อนะครับสังเกตในส่วน concrete นะครับจะออกแบบที่นี่
คอนกรีตโค้ดดีไซน์บีมคอลัมน์เบสซิ่งวอลนะครับแล้วก็สตีลก็บริเวณนี้ฟุตติ้งก็คือข้างล่างทีนี้ในส่วนของพวกสแลบแมทวอลนะครับจะอยู่ที่เมทสแลบวอลดีไซน์บริเวณนี้นะครับมันจะแบ่งกันอยู่ทีนี้เราก็ไปตรวจสอบดูว่ามีอะไรบ้างนะครับมันก็จะเป็นเหมือนการตั้งไครทีเรียเส้นบรรทัดที่ขีดเส้นเนี่ยจะเป็นข้างบนจะเป็นไครทีเรียทั้งหมดลองดูอันแรกก่อนนะครับก็คือสแลบวอลคลิกเลยตรงนี้มันจะทำการแบ่งโหลดให้เราเรียบร้อยแล้วก็คือว่าในการออกแบบ slab mat เนี่ยจะออกแบบ3ช่วงก็คือ strength service และ deflection cack นะครับเพราะว่าโดยปกติเราจะออกแบบแค่ strength กับ service สำหรับ wall ในโหมดนี้นะครับจะออกแบบแค่ strength ตัวเดียว wall ตัวนี้จะไม่เหมือนกับ wall ตัวแรกที่เราออกแบบเพราะว่า wall ตัวแรกของเราเนี่ยเหมาะสำหรับอาคารจะมีรายการคำนวณละเอียดแต่ตัวนี้จะเป็น wall ที่ไม่ว่าคุณจะรูปร่างอะไรก็ได้คุณสามารถออกแบบได้หมดใส่ไฮโดรสแตติกโหลดสามเหลี่ยมอะไรได้หมดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นวอลตัวแรกเราจะใช้ไฮโดรสแตติกไม่ได้นะครับตัวนี้จะใช้ได้ก็โอเคไปจากนั้นก็ไปดีไซน์ต่อนะครับดีไซน์ไครทีเรียฟอร์รีบาร์นะครับให้เราเอาเบสิกรีบาร์ฟอร์สแลบออกไปเลยนะครับมันจะใช้สำหรับกรณีที่เราใส่เหล็กเหมือนกับว่า4ชั้นใส่ปูพรมไปก่อนเสริมพิเศษอะไรอย่างนี้ครับใส่ที่มันมากขึ้นจาก2เป็น3เป็น4ชั้นก็คือเราออกไปก่อนเดี๋ยวจะงงนะครับจากนั้น for slab ก็คือสำหรับ slab ของเราคือ format นะครับ format rebar เราเลือกเพียงขนาดเดียวเหมือนกับหลักการของ beam นะครับก็ rebar ให้คลิก rebar ด้านหลังเอาเพียงขนาดเดียวนะครับเอาเหล็ก16แล้วกันหลักการเหมือนกันครับ spacing ตอนนี้ไครทีเรียที่เราจะบอกโปรแกรมบอกว่าให้สามารถเลือกได้แค่2 add คือ10กับ20มันอาจจะน้อยเกินไปเราต้องเพิ่มเงื่อนไขให้มันอีกก็คือคลิก spacing ด้านหลังบอกว่าขอ125 150 175 250กด control นะครับส่งมาด้านขวามือนะครับแล้วก็ส่งมาด้านขวามือหรือจะพิมพ์ add ข้างล่างเพิ่มเข้ามาเองก็ได้นะครับแล้วก็โอเคเห็นไหมครับเงื่อนไขที่เราตั้งไว้ก็คือใช้เหล็ก16เท่านั้นแล้วก็เลือก spacing จากค่าดังต่อไปนี้นะครับโอเคทีนี้จำสีแดงได้ไหมครับเมื่อสักครู่ตรงนี้เราดูการเสริมเหล็กแค่สี2สีก็พอแล้วสีแดงก็คือเหล็กที่อยู่ชิดผิวคอนกรีตตรงนี้น้ำเงินก็คืออยู่ข้างล่างข้างในเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีการหมุนเหมือนที่ผมหมุนเมื่อสักครู่นะครับสีแดงแทนที่จะอยู่ที่0เรากลับไปอยู่ที่90ก็ได้เราก็แค่บิดมันไปนะครับเพราะเราจำแค่สีก็พอแดงกับน้ำเงินเพราะฉะนั้นแดงก็คือ direct 1นะครับ direct 1 dt db เท่ากับเท่าไหร่เราดูจากรูปนะครับถ้า covering เรา8เซน dt ใช้เหล็ก16นะครับก็จะเป็นจุด0.88ถูกต้องไหมครับ covering 8เซนบวกด้วยครึ่งหนึ่งของเหล็ก16ก็คือ88นี่สำหรับไดเรกต์1นะครับ 0.088 สำหรับไดเรกต์2เนี่ยระยะมันก็คือไปถึงเส้นที่อยู่ข้างในสุดก็บวกเพิ่มไปอีก16นะครับก็จะเป็นจุด0.88บวกไป16นะครับ97 74นะครับน่าจะใช่.074 นะครับเรียบร้อยเห็นไหมครับการตั้งไครทีเรียตรงนี้ที่ให้โปรแกรมออกแบบตามเราเนี่ยตามโค้ดก็เหมือนกับบีมกับคอลัมน์หลักการเดียวกันการออกแบบก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าหน้าต่างมันอาจจะเปลี่ยนไปแค่นั้นเองแล้วก็โอเคแล้วก็ไปที่ดีไซน์อีกนะครับเมทสแลบวอลดีไซน์คราวนี้เราดูตรงนี้นะครับสแลบวอลรีบาร์ for checking ไอ้นี้เดี๋ยวเราข้ามไปเพราะว่าเราอัปเดตรีบาร์ปุ๊บมันจะมาถูกเก็บไว้ที่นี่ส่วนถัดไปก็คือ service ability นะครับ parameter เราจะเช็ค deflection control ที่ L ส่วนเท่าไหร่แล้วก็ระบุไปได้เลยนะครับถ้าเราจะพิมพ์เองก็เลือกที่ user หรือจะเอา L ส่วน360ก็ได้จากนั้นก็ select all นะครับ apply เราจะตรวจสอบ crack ที่ L ส่วน360นะครับถ้ามันเกินค่าราวเบิร์น L ส่วน360มันจะฟ้องบอกว่าไม่ผ่านเป็นสีแดงเกิน1นะครับตรงนี้นะครับพอเสร็จปุ๊บถ
ถัดลงมาเลยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ใครทีเดียวเสร็จแล้วทีนี้ขั้นตอนออกแบบช่วงนี้นะครับเป็นช่วงออกแบบ Slab Flexible Design ก็คือออกแบบตามใครทีเดียวที่เรากำหนดเมื่อสักครู่ส่วน Slab Flexible Checking ก็คือเหมือนเราใส่ชิปเข้าไปก็คือออกแบบตามเหล็กที่เราปรับส่วน Slab Shear Checking ตรงนี้จะออก Punching Shear Beam Shear นะครับแล้วก็ Slab Service Ability Checking จะใช้ในการออกแบบค่าที่ L ส่วน360ไม่ให้เกินนะครับเพราะฉะนั้นในโหมดของ Slab กับ Mat เนี่ยเราจะออกแบบประมาณนี้หัวข้อที่ออกแบบนะครับเพียงแต่ว่าเราเหล็กเสริมที่ออกแบบเนี่ยเราไม่ได้ดึงลวดแล้วก็เอาหน้าดัดเหล็กไปดึงลวดก็ได้หรือโมเมนต์ก็ได้นะครับสำหรับวอลนะครับก็จะมี2ส่วนก็เหมือนกันมีส่วนเดียววอลดีไซน์ก็คือให้โปรแกรมออกแบบตามไครทีเรียจากนั้นวอลเช็คกิ้งก็คือโปรแกรมออกแบบตามที่เราปรับเหล็กก็หลักการเดียวกันนะครับทีนี้เราเข้าที่ Slab Flexible Design เลยนะครับเรียบร้อยนะครับเราจะใช้ค่าเฉลี่ยของโนเดลนะครับในการเสริมเหล็กความหมายมันก็คือว่าบริเวณนี้โมเมนต์ที่เกิดจุดนี้นะครับจุดนี้จุดนี้4จุดเนี่ยให้มันมารวมกันแล้วหา4จะเป็นโมเมนต์ที่โนดตรงนี้ก็คือค่าเฉลี่ยของโนเดลนะครับจากนั้นเมื่อมีโมเมนต์กระจายอยู่ทุกโนดตรงนี้เรียบร้อยนะครับเราบอกว่าให้ใส่ที่วิด1เมตรใช่ไหมครับก็คือตัดเหมือนแท็บความกว้าง1เมตรเอามาเสริมเหล็กก็คือโมเมนต์ในแท็บ1เมตรเนี่ยเอามาเหมือนประมาณแล้วก็หาค่าแม็กซิมัมแล้วเสริมเหล็กเลยแล้วก็จะมีเหล็กบนเหล็กล่างแล้วก็โบใช่ไหมครับแล้วก็เดล็ก1เดล็ก2เดล็ก1ก็คือสีแดงน้ำเงินเลื่อนลงมานะครับตรงนี้คือ Wood Armor Moment เราดูที่ Wood Armor ก่อนเลยคลิกที่ Wood Armor Moment นะครับแล้วก็ Apply นี่นะครับ Wood Armor Moment ทีนี้ตัวเลขด้านขวามือเราเนี่ยมันจะดูยากเราจะมาที่ Region คลิกสี่เหลี่ยมด้านหลังตรงนี้บอกว่าเอา2ตำแหน่งฟิกแบบ2ตำแหน่งโมเมนต์มันก็จะให้ตามสีดังต่อไปนี้นะครับโมเมนต์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับ Wood Armor หมายความว่าเป็นโมเมนต์ที่ Negative บวก Torsion เรียบร้อยแล้วก็ Positive บวก Torsion เรียบร้อยโมเมนต์ตัวนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปเสริมเหล็กนะครับถัดมานะครับเราก็จะไปดูที่listance ratio apply เลยนะครับ listance ratio นะครับก็คือค่าต้องไม่เกิน1ถ้าเกิน1หมายความว่าอันนี้ประมาณ1ปิ่มๆนะครับมันจะใส่สีตามนี้ก็คือ ratio moment ที่เกิดขึ้นคือ wood armor หารด้วยที่ยอมให้นะครับต้องไม่เกิน1แล้วก็กด update rebar ได้เลยนะครับโมเมนต์หารด้วยค่าที่ยอมให้ไม่เกิน1แล้วมันใส่เหล็กให้เรียบร้อยแล้วก็อัปเดตรีบาร์โค้ดเลยครับพอโค้ดปุ๊บนี่คือเหล็กที่โปรแกรมใส่ให้เห็นไหมครับคือโปรแกรมเมดานะครับมันจะออกแบบเสริมเหล็กให้ตามชิ้นย่อยๆเหล่านี้เลยซึ่งเราจะรู้ทันทีเลยว่าชิ้นไหนควรจะใช้แอดเท่าไหร่อย่างเช่นนะครับถ้าผมลองดูที่ท็อปเลข1 S1 ตัวนี้ที่ไฮไลท์สีแดงนะครับก็คือ12 S76แล้วก็บริเวณนี้เป็น16 S152 เห็นไหมครับแล้วก็แค่ปรับจาก16นี้ให้เป็น S125 หรือ150เลยก็ได้นี่ใส่ได้หมดเลยนะครับแล้วก็แค่คลิกขวา Property ปรับเป็น S125 สมมุตินะครับคลิกขวาแล้ว Property นะครับปรับให้หมดที่เป็นเหล็ก16อันนี้อาจจะต้องใช้เหมือนกับว่าต้องทำบ่อยๆนะครับอันนี้อาจจะให้แค่เห็นภาพก่อนนะครับเมื่อเสร็จตรงนี้นะครับเราก็จะไปที่ Design แล้วก็ไปที่ข้างล่าง Slab Flexible Design เลือกเงื่อนไขเหมือนกันค่าเฉลี่ยความกว้างแล้วก็เลื่อนลงมาดูที่ Listance Ratio เลยนะครับตอนนี้เหล็กที่เสริมคือ16 S125เรโชที่ออกมาต้องน้อยกว่า1เมื่อกี้ที่1คือ152นะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเฉพาะชิ้นนี้นะครับเพราะว่าที่ผมออกแบบเนี่ยคือชิ้นนี้ชิ้นนั้นคือยังเป็นเหล็ก12อยู่นี่ครับก็จะเป็น S28 ก็จะผ่านเป็นที่เรียบร้อยถัดมานะครับก็ไปที่ดีไซน์อีกแล้วก็ใช้ Slab Shear Checking
มาถึงก็กด apply เลยมันก็จะเช็ค punching shear ให้ตามรัศมี d ส่วน2นะครับแล้วก็ value นี้นะครับหลักการเดียวกันก็คือต้องไม่เกิน1ครับตรงนี้อาจจะเดี๋ยวไปดูซ้ำในเรื่องวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะส่งไปพร้อม DVD ของคุณตั้มนะครับจะเป็นเรื่องการออกแบบอะไรพวกนี้นะครับนี้อาจจะให้มองผ่านตาไปก่อนแล้วกันนะครับก็โอเคสำหรับตัวอย่างนี้นะครับทีนี้เราจะดูการเสียรูปมันนิดนึงแล้วกันนะครับไปที่ Result แล้วก็ไปที่ Deformation Displacement Contourลองเลือกที่ WXN นะครับแล้วก็กด Apply เลยนะครับเดี๋ยวนะครับนี่ครับที่ Result แล้วก็ Deformation Displacement Contour นะครับแล้วก็เลือก WXApply นี่นะครับนี่คือโครงสร้างจากนั้นเราลองติ๊กที่ Deform กับ Use Undeform นะครับนี่จะเป็นการเสียรูปเห็นไหมครับแล้วก็ดูที่ Animate ประโยคก็จะคล้ายๆกันนะครับโครงสร้างทั้งหมดเราก็ออกแบบให้มันสามารถต้านทานเหมือนกับการเสียรูปที่ปลายเสาเข็มได้นะครับครับมันจะมีการเซไปด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ต้องลองไปเล่นดูนะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองไปดูตัวอย่างถัดไปเลยแล้วกันนะครับไฟล์ OpenUpside Down นะครับก็คือ Steel เลือก Maidan นะครับแล้วก็เลือก Upside Down Start นะครับในส่วนนี้จะเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับคือเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาเปิดโปรเจกต์ขึ้นมานะครับมันจะขึ้นมาประมาณนี้ก่อนจากนั้นก็เป็นสเต็ปนะครับ Ctrl H J ไฟล์ที่เปิดนะครับก็คืออยู่ที่02นะครับ upside down แล้วก็ในโฟลเดอร์ Maidan นะครับตรงนี้นะครับ start final ให้เลือกที่ start นะครับในส่วนของ steel เนี่ยเราก็ออกแบบกันได้นะครับเดี๋ยวจะออกแบบในส่วนของ connection นะครับ connection แทนอันดับแรกนะครับเราก็มาที่ work แล้วก็คลิกขวา expand all ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับโมเดลนี้เห็นไหมครับก็จะมาประมาณนี้ตัวอย่างนี้ผมจะวิเคราะห์แผ่นดินไหวด้วยนะครับก็เลยจะมีการ convert น้ำหนักลงมาเอาล่ะทีนี้เราก็กด analysis ได้เลยนะครับพอ analysis เสร็จนะครับให้ใช้ control 6ได้เลยครับมันจะขึ้นว่า no load combination แปลว่าเรายังไม่ได้ combine load ถูกต้องนะครับแล้วก็โอเคไปก่อนแล้วก็ไปที่ design steel design parameter นะครับ design code แล้วก็เลือกเป็น AISC LRFD 10เลยแล้วกันนะครับปี2010เลยAISC LRFD 10นะครับแล้วก็โอเคจากนั้นก็ไปที่ Result นะครับ Combination เห็นไหมครับเหมือนเดิมแล้วก็ไปที่หน้าต่างของ Steel Design แล้วก็ Auto Generation มันจะส่งค่าโค้ดมาให้เรียบร้อยนะครับก็เท่าแต่ Enter เรียบร้อยนะครับ Close แล้วก็ Control 6ได้เลยนะครับ
เรียบร้อยครับมันก็จะประมาณนี้นะครับมันจะมีผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างก็เหมือนเดิมเราก็ดูเรโชนะครับแล้วก็เลือกเชนเซิร์ชนี่นะครับก็เป็นขั้นตอนการออกแบบตามปกติตัวอย่างนี้ผมออกแบบได้โค้ดปีที่มันเก่าหน่อยมันผ่านหมดแต่พอผมเปลี่ยนมาเป็น LIFD ปี2010นะครับจะไม่ผ่านหลายตัวที่เกริ่นไว้ครับว่าโค้ดยิ่งใหม่เนี่ยมันเช็คมากขึ้นปลอดภัยมากขึ้นแต่ว่าเราจะเปลืองมากขึ้นด้วยนะครับในส่วนของสติลนะครับเราก็ดีไซน์โดยการใช้ดีไซน์สติลโค้ดเช็คตรงนี้นะครับเลือกหน้าตัดที่ไม่ผ่านนะครับ1หน้าตัดแล้วก็เชนจากนั้นก็เซิร์ชได้เลยนะครับเมื่อเซิร์ชเสร็จเราก็จะหาหน้าตัดที่ค่าเรโชอยู่ที่ประมาณสัก 0.8 ก็คือ i 200คูณ150นะครับแล้วก็เชนโค้ดอันนี้ใช้สำหรับซ้อมมือนะครับแล้วก็ลองทำตัวต่อไปเชนแล้วก็เซิร์ชนะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นลูปของมันนะครับสีแดงแล้วก็เชนให้หมดถ้ามันมีหน้าตัดให้เลือกน้อยเกินไปนะครับก็คือ 0.8 ถึง 1เราสามารถขยายเพิ่มได้ก็คือลด 0.8 เหลือ 0.5 หน้าตัดก็จะมีมากขึ้นนะครับให้เราเลือกเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับเชนโค้ดเห็นไหมครับเราแทบจะไม่ต้องเข้าไปดูเลยนะครับว่าอยู่จุดไหนบ้างเราก็เชนโค้ดไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าจะผ่านหมดเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผ่านหมดโอเคหมดแทบจะไม่ได้เข้าไปดูโหลดเลยนะครับเพราะว่าพอเราทำจนชำนาญเนี่ยเราไม่ต้องเข้าไปดูแบบนี้ก็ได้เพราะเราดูแค่เรโชค่าเดียวก็เพียงพอเราเชนเรื่องหน้าตัดที่ผ่านเชนเรื่องหน้าตัดที่ผ่านให้ครบทั้งหมดนะครับจากนั้นเมื่อเราทำเปลี่ยนหน้าตัดทั้งหมดที่ผ่านด้วยรายการคำนวณเรียบร้อยนะครับเราก็จะกดที่อัปเดตแล้วก็กด select all เลยนะครับมันจะเลือกเฉพาะหน้าตัดที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ส่งไปด้านซ้ายมือก็คือแทนที่นะครับแล้วก็เยด reanalysis นะครับแล้วก็ recheck เรียบร้อยครับจากที่ไม่ผ่านหลายเซกชันเมื่อสักครู่เราออกแบบผ่านภายในเวลาประมาณสัก20นาที10นาทีนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนี่นะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มดีไซน์พาร์ทเลยแล้วกันนะครับสำหรับเครื่องที่ยังไม่ใช้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับดูเครื่องข้างๆก่อนให้เราเปิดโปรแกรมดีไซน์พาร์ทเลยนะครับเพราะผมต้องการออกแบบโบว์คอนเนคชั่นละการเตรียมการสำหรับดีไซน์พาร์ทก่อนจะออกแบบนะครับผมจะมีเขียนไว้ในคู่มือนะครับอาจจะรบกวนดูในคู่มือประมาณ7หน้าเราทำแค่ตรงนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ดีไซน์พาร์ทได้อย่างไม่สะดุดนะครับลองหาดูนะครับเดี๋ยวผมดูว่าอยู่หน้าไหนนะครับนี่นะครับก็คือหัวข้อ DP.1 นะครับลองดูในสารบัญ นะครับการใช้โปรแกรม Design Path นะครับเดี๋ยวเราจะทำสเต็ปมันจะมีการตั้งค่าอยู่ประมาณ 3-4 เรื่องนะครับแล้วก็มีข้อระวังอีกนิดหน่อยนี่นะครับ